สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยข่าวยามเช้าที่บลูส Sky นะคะวันนี้วันแรงงานหนึ่งพฤษภาคม2556ดิฉันญฉลีภไพริลิกั์ค่ะสันดิสุมาลลงศีครับเมดก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องระลึกถึงผู้ใช้แรงงานในฐานะที่ได้2แรงวันนี้อ๋อเป็นวันหยุดแรงงานด้วยวันนี้ใช่คือถ้าใครหยุดถ้าใครหยุดก็ไปทํากิจกรรมรแต่ถ้าใครทํางาน, <S 2>, 2, <S น2แรง ใช่เพราะเมื่อช้าพี่ยามบอกสอก็เป็นกําลังใจให้ฮะสู้ชีวิตกันต่อไปสู้ๆนะคะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดงวันนี้เวันนี้เป็นวันหยุดแรงงานเราก็เราก็จะได้พบว่าจะมีกิจกรรมเยอะกิจกรรมผู้ใช้แรงงานก็จะมีตั้งแต่ยื่นหนังสือหลักๆเลยทุกปีทุกปีกจะมีวาระแต่ละปีจะมีพวกบรรดานักเคลื่อนไหวสมาคมผู้ใช้แรงงานต่างๆนานายื่นหนังสือ นะคะแล้วก็มีการเดินริ้วพาเรตริ้วขบวน <ฮะ S 1> ซึ่งวันแรงงานก็จะมีทั่วโลกทั่วโลกเลยยื่นหนังสือพาเรตริ้วขบวนแล้วก็ปฏิญญาของแรงงานว่าปีนี้เนี่ยประกาศว่าเราต้องการอะไรอะไรอะไร<ฮ>ะแล้วมันก็จะหายไปกระสายลมตอนเย็นตึ้งเลิก <c oughs> พรุ่งนี้ก็ทํางานกันใหม่ถูกกดขี่กันใหม่แต่ว่า300บาทปีนี้ไงมีผลผลกระทบวงกว้าง ไม่ไรผมทบไม่ไรผมกะทบไม่ไรเอาก็ตกงานเดี๋ยวให้ไปจัดรายการจัดซิริบูลล่ะก็ทบไม่ไรสามบาทมันกลายเป็นโปรเจกต์ยักษ์ที่วันนี้จะต้องพูดไงเพราะนายกก็ต้องมาพูดพูดในพิธีพาร์เรดริ้วขบวนเนี่ยนายกต้องมาพูดพูดตามสคริปต์เขามีสคริปต์หลายสคริปต์สคริปต์หาเรื่องสคริปต์ทำเรื่องสคริปต์หาเรื่องด้วยก็เอาเหมือนนมคลกอ่ะ เจ้าฝาไหนออกมาแค่อะไรออกมาแค่อะไรออกมาอันนี้จะคลิปนี้สุรนันท์เขียนพันศักดิ์เขียนสุรนันท์เขียนพันศักดิ์เขียนอย่างเดียนสลับกันอยู่อย่างงี้ถ้าเป็นเรื่องโปรเจกต์เรื่องใหญ่ๆเรื่องวิสัยทัศน์เนี่ยพันศักดิ์ถ้าเป็นเรื่องหาเรื่องนี่สุรนันท์หรอือไงแบ่งกันยังอไงแล้วมันยังมีชาดชาติอยนะชาติชาติแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวกับแรงงานด้วยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวคุณนักสินสกายมาลงแซ่ บรรดาแรงงานในพักเพื่อไทยสอ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 นะครับสอสอนั่ไม่ใช่ควายเออแกมาบอกว่าทุกตีกันลอยคอใกล้ตายแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ทำไมปอดบวมในตายอยู่แล้วจะบอกนี่แกพูดเองนะหลายหนแล้วนะไอ้เรื่องลอยคอรอคอยเนี่ยฉันอยากจะร้องเพลงรอคอยเธอมานานแสนนานชาติบางก่อนใช่ไหมเออแกพูดคําว่าลอยลอยคอเนี่ยหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วหลายครั้งคราวที่แล้วก็พูดกับคุณเฉลิมเฮ้ยเฉลิม กลอลอยคออยู่ต่างแดนนานแล้วเว้ยเฉลิมก็เลยบอกว่าจะต้องทําให้แกได้กลับบ้านแม้ว่าชีวิตจะหาไม่ครับแต่เฉลิมรักชีวิตตัวเองมากกว่างก็ไม่อยากที่จะไม่มีชีวิตดังนั้นจึงต้องลอยคอต่อไปก็หาแบบหลอกแดกไปวันๆันน่งอะหลอกแดกไปวันวันแต่นี่เป็นอีกข้อจะมีรายละเอียดให้ลอยคอปรดเห็นใจจะปลอดบวมตายอยู่แล้วใช่คำพูดคุณทักษิณโอ้โหน่าสงสารนะะแล้วบอกว่าปอดบวมตายอยู่แล้วนี่ละโทษกรรมฉบับ วรชัยเนี่ยมันคึ้นคร่กงกลางๆเอาของเฉลิมดีกว่าที่เฉลิมบอกว่าคนฆ่าประชาชนก็รอดทหารก็รอดทักษิณก็ได้ตังคืนทุกฝ่ายได้หมดจะเอาฉบับน,นั้นเลยอ่ะ <c oughs> เออพูดง <c oughs> ี้วราชัยเสีมเกินขนาดไหนวรชัยเสียใจนะวรชัยเสียใจนะวรชัยอุตส่าห์ทำเพื่อนายจนกระทั่งคนเขาเรียกว่าหมาแล้วนะวรชัยเสียใจมากนะพูดงี้ไม่ได้นะเอาวรชัยเอากลับมาปรับปรุงใหม่เนี่ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องข่าวใหญ่ๆรวมทั้งผลกระทบจากแรงระเบิดที่มองโกเลียแรงระเบิดนะฮะ พอ,อ,อคือยิ่งรักเนี่ยเหมือนคนตาบอดอ่ะ oh, <okay. S 2> แล้วก็เดินเดินไปหยิบไปเลยว่าตูม้ม huh. ด้านหนึ่งระเบิดใส่หน้าตัวเองแต่แกสัญจกรรมหน้าไงอีกด้านหนึ่งก็มีพวกบรรดาลิ้วล้อม้าใช้ต่างๆก็กอบเศษระเบิดไปเคลื้ยงปากันเอาก้อนกรวดเนี่ยไปเคลื่องป่ากันก้อนกรวดที่ได้จากการทราบประหลักขับพังจากระเบิดที่มองโกเลียนนี่แหละถูกสื่อมวลชนถูกคนของพรรคเพื่อไทยถูกนักวิชาการในกางเกงในแดงถูกพิธีกรกางเกงในแดงหยิบออกไปแล้วคว้างปาาคนในชาติด้วยกันเลือกหยิบ เอาก้อนสีแดงแล้วเคลื่องคนที่ฝ่ายต่อต้านกลุ่มปฏิกิริยา<อ>ซึ่งเมื่อวานนี้พอกลับไปบ้านนะเพิ่งจะไปอ่านซื้อในภาษาในภาษาฝ่ายซ้ายเนี่ยเขาเขาจะมีคำนึงเรียกว่ากลุ่มปฏิกิริยาใช่เป็นภาษาสมัยซ้ายออ่ภาษาสมัยซ้ายนี่เอาภาษาออสมัยซ้ายเข้ามาเขียนเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอย่างสุรนันท์ใช้ภาษานี้ไม่ได้ต้องเป็นอีกคนนึงพันศาคลอดทอทีสุรนันท์เช่นกัจะไม่กดคุมทาหรือเปล่า ไม่ไม่ปุ้มทำไม่เก่งภาษาอังกฤษมากขนาดนี้แล้วภาษาอังกฤษดีมาก่ะแต่สังเกตได้ว่าอันนี้สังเกตไหมเดี๋ยวนี้เวลายิ่งรักพูดอะไรเนี่ยจะไม่ได้ยินคลิปจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวจะเป็นเท็กซ์เขากลัวรู้เขากลัวรู้ว่าพูดอ่านผิดอ่านถูกเขากลัวรู้เพราะมีคนเล่าให้ฟังว่านักข่าวถามเนี่ยคือแกอ่านเนี่ย ประโยคเวลาเวลายิ่งรักฟังพี่นะเวลาจะอ่านอีกทีนึงเนี่ยเขาเรียกพารากราฟใหม่เนี่ยมันต้องมีจังหวะจับคนย่อหน้าแล้วก็เดอะอะไรเนี่ยพ่วงกันไปไม่ใช่เดอแล้วก็ไปอีกทีนึงเดอะดีแอนด์อะไรก็ว่าไปไม่ใช่ดีหายไปแล้วมาแอนด์อีกทีไม่ใช่นะยิ่งรักคือคนก็กลัวว่าแต่ไอความไม่เชี่ยวชาญภาษาไม่ผิดไม่ผิดครับไม่เก่งเรื่องภาษาไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่การที่ออกไปเร่ขายชาตินั่นคือเรื่องที่ผิด และมันดันมีสื่อซึ่งช่วยกันเขียนเชียร์ชมอวยเมื่อเช้ามานมาเลยดูช่องสามระโทพี่คะอาจารย์ขาน้องเอ้ยลุงเอ้ยคือคือไม่พูดก็ไม่มีใครเขาว่าเป็นใบครับพูดแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกมาให้เต็มที่หน่อยเพราะเวลามันสั้นจำกัดถูกไหมหรือยังไง่มันเย่นเยอะอะไรไม่ได้ออกมาชมนายกอย่างเดียวเลยแกงสวยรวยฉลาดมีความปรารถนาดีเมตตาอาทรแบบ โค like แพ็กเกจอะเออเหมือนลูกพักโคศกรัฐบาลก็อมกมาชมบอกว่าโอ้โหทรงพลังมากแหลมคมมากคนแรกที่วิ่งออกมาชมเลยนะคิอเาวัดเนี่ยตู่ตู่เอ้ยว่างๆแวะมาหาพี่หน่อยพี่จะพูดอะไรให้ฟังคือถ้าเองช้าแบบนี้เนี่ยนะเองก็นั่งเป็นหมอรองกระดูกเคลื่อนต่อไปคือออกมาชมเขาช้าเต้นเต้นคนแรกได้ก่อนเพื่อนเลยแล้วเต้นไม่ได้ชมธรรมดานะสันทิขเขียนก็อนเออเดี๋ยวจะมีมาให้อ่านด้วยเดี๋ยวจะมีมาให้แล้วที่สําคัญนอกจากนัทวบุตรเขียนกรอนแล้วเนี่ย ยังมีกรจากสมจิตแล้วยังมีกรจากไพวรินขาวงามโอ้โหคุยกันเป็นกรอะ่ะทุกวันนี้ยักใหใจความเลยวันนี้เนี่ยมติชนทั้งแลมเลยมติชนทั้งแลมเลยพูดบรานายกได้เอาเรื่องจริงไปพูดในต่างแดนแต่ที่จริงจริงแล้วเนี่ยต้องบอกกับพี่มัติชนนี่ว่าคือไม่ว่าในใจพี่จะคิดอะไรอยู่เนะนี่ยนะณจริงเรายอมรับในจุดหนึ่งก็คือว่านักการเมืองส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เลยมันไม่ดี ชาติบ้านเมืองของเรามันย่าแย่ทุกวันนี้พนักการเมืองแต่การเมืองมันไม่ใช่นะการเมืองมันไม่ใช่นะมันเป็นระบบการเมืองนะของประเทศการเมืองต่างหาเราเป็นสื่อมวลชนเราต้องช่วยกันแก้ไขเพื่อที่จะช่วยชาติบ้านเมืองของเรารแต่ไม่ใช่เข้าข้างคนผิด เพียงเพื่อคิดไปว่าไอ้คนผิดนี้มันจะช่วยชาติบ้านเมืองในภายหลังเมร์ซะเถอะคนแบบนี้นี่หรืไหมฮะทีนี้วันนี้เราได้เห็นดิานที่ชนี่ขอขออนุญาตก่อนเลยนะต้มยำทำข่าวเพราะว่าอะไรวะมันพาดพิงร้อนตัวร้อนตัวร้อนตัวตอนแรกชี้นึกว่าวัยทองร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนตัวร้อนตัวร้อนตัวคุณตะกรคุณเตือนย่างคะคุณไม่ใจเย็นทไมฮะต้มยำทำข่าวโดยผู้สื่อข่าวยียวนี่เขาบอกว่าแมมสังคมออนไลน์มันร้อนฉาเลยนะคุณสันนิษฐานายหนุนรัฐบาล ฝ่ายเรียกเรียกเรียกคนเนี่ยแต่แยกเป็นสองฝ่ายนะฝ่ายนุนรัฐบาลกับฝ่ายต้านประชาธิปไตยเหรอฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลรือวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยกลายเป็นพวกต้านประชาธิปไตยไปแล้วเหรอรัฐบาลคือประชาธิปไตยอ๋อตกลงประชาธิปไตยต้องไม่วิจารณ์รัฐบาลเตี่ยคุณน่ฝ่ายหนุนรัฐบาลฝ่ายนุนรัฐบาลกับฝ่ายต้านประชาธิปไตยฮะฮะแฮเช็คอินปักหลักตอบโต้ดุเดือดประเด็นยิ่งรักใช้เวทีมองโกเลียครับหลัก เนี่ยคอลัมน์คอลัมน์ต้มยำทำข่าวของมัติชนหน้าหนึ่งเนี่ยบอกหลักๆสู้กันอยู่สองกระแสกลุ่มไหนไม่บอกก็คงรู้เอาคำ<ม>พูดของยิ่งรักไปแปะเรียกแขกปลุกให้คนมาร่วมวงด่ากลับยิ่งรัก<ม>แล้วก็หาว่ายิ่งรักเนี่ยไปพรธนาด่าประเทศไทยอีกฝ่ายเลยเข้ามาผสมโรงแรกหมกัดบอกไม่มีใครด่าประเทศไทยหรอกเขาด่าพวกแกนะ<ม>เพราะพวกแกเป็นฝ่ายต้านประชาธิปไตย นี่อ่ะอะพอมองออกย่างพอมองออกย่างแล้วเมื่อกี้ผมบอกมาิชนนะที่บอกว่าเอาคําพูดยิ่งรักไปแปะเนี่ยเป็นฝ่ายไหนรู้ไหมใน Facebook ส่วนตัวของคุณยิ่งรักนั่นแหละแปะแต่เช้าเออแปะปหลายอันด้วยเอาไปแปะเอาไปแปะแล้วประชาชนเขาก็ไปแสดงความเห็นพวกเข้าไปเชียร์ก็บอกว่าโอ้ยรู้แล้วสมัยหน้าใครจะเป็นนายกท่านยิ่งรักนี่แหละเก่งขึ้นทุกวันส่วนพวกไม่เห็นด้วยเราไปตั้งคําถามก็มี ขาก็ไปพิมพ์เลยบอกว่าเอ้าทำไมคุณไม่พูดว่าใครไปได้สมรทานจากรอสจปเด็นเยอะมากปรากฏเมื่อวาน Facebook ยิ่งรักนี่ร้อนฉาด่าทำตัวเองอะแล้วก็เอาไปแปะไว้ก่อนที่จะแปะไว้ในหน้า Facebook ของไทยกอล์ฟด้วยนะเอามาก่อนเพื่อไปดูจานวนชั่วโมงขึ้นก่อนที่ของรัฐบาลของทํานนี้จะขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ได้ด่าประเทศไทยหรอกด่าพวกแกน่ะแกเป็นพวกฝ่ายต้านประชาธิปไตยในคอลัมน์ของมติชนซึ่งเป็นหัวใจหลักเลยนะคอลัมน์เนี้ยเขาอยู่หน้าหนึ่ง บอกว่าเวทีมองโกเลียเนื้อหาก็อย่างเอาเอา,เอาอย่างที่มีการได้รู้กันแล้วไม่มีการปรุงแต่งไม่ได้ใส่สีตีไข่เนื้อหาในเวทีมองโกเลียนั้นหอกทุกหอกพุ่งเป้าไปยังยอดอกใครคงไม่ต้องตีความให้ยุ่งยากอืมยอดอกใครอ่ะเออเออเรเห็นเขาด่าองค์กรอิสระเออ <laughs> มาติชนไปเอาอะไรมาพูดเนี่ยเออเออ แล้วบอกว่าเอาเป็นว่าไม่ได้ชมบอกเอาเป็นว่าคือไม่รู้ไงว่ากู<อ>จะแถไปทางไหนแล้วกูก็เลยเขียนคําว่าไม่ต้องตีความอะไรให้ยุ่งยาก <ฮะ S 1> ช่วยตีความหน่อยตอนหลังช่วยตียหน่อยจะได้รู้ว่าคือ,เ,อเราเคยคุณสมัคเคยเขียนสันดานนักการเมืองใช่ป่ะ,<ฮ>ะช่วยตีความหน่อยเราจะได้แทงลงไปตรงๆเลยวว่าสันดานสื่อเลือกข้างแล้วไม่อยู่กับประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกเอาเป็นว่าถ้ามองแบบกรรมการมืออาชีพ หรือที่คนดูเดี๋ยวนี้เก่งกติกาย,ยิ่งกว่ากรรมการจะรู้ดีว่าเจ๊ปูของเราหมายถึงอะไระเจ๊ปูหมายถึงอะไรไม่ต้องพูดถึงการปฏิรูปพักไหน <ฮะ S 2> โดนแดกอีกแล้วประชาธิปัตย์แต่บอกตรงๆไม่อ้อมค้อมคอลัมน์ของมาิชนก็บอกว่าการแบกตําแหน่งผู้นําประเทศไปพูดถึงเมืองนอกแบบนี้ถ,ถ้าพูดไม่จรงิงเอถ้าพูดไม่จริงให้ทาอะไรอย่าว่าแต่ปูเลยคนคนนั้นมันก็ต้องเสียผู้เสียคนเพราะอย่างที่รู้ๆกันว่าข้อมูลเรื่องราวที่เกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ย ต่างชาติเขารู้กันหมด<ะ>ดังนั้นที่พูดที่มองโกเลียมันเป็นเรื่องจริงไม่เชื่อลองออกไปทุบไปพูดที่เวทีใหญ่กันแนะกันแหน<อ>ไม่เชื่อลองออกไปพูดเวทีใหญ่สิว่าประเทศไทยไม่มีปัญหาปี2549แค่มีแท็กซี่เมาแอบไปขโมยรถรถถัง<ะ>มาขับรถกินลมเล่นทหารตามหาคนคนนั้นแล้วเรียกมันว่าปฏิวัติ<อ>ดูนะ ค่ปี2553ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีเรื่องราวอะไรแค่ตั้งเวทีเต้นลําแถวถนนดินสอไม่มีคนเจ็บไม่มีคนตายเ uh. มืองไทยมีแต่เรื่องดีๆนาย,ยกสวยผู้นํ่ไฟคา้านหล่อสวตแต่งตั้งก็ไม่มีมีแต่สรรหา uh. ไปพูดไปใจยอย่างนี้ฝรั่งเขาจะหัวเราะ uh. ชี้หนา้าเวลาเป็นตัวตลกใครจะพูดอะไรเวทีไหนไม่สําคัญเท่ากับว่าสิ่งที่พูดนั้นมันเป็นความจริงหรือเปล่าครับยิ่งเวทีใหญ่คนใหญ่ ไม่ใช่จะพูดอะไรก็ได้มันไม่ใช่ทีวีดาวเทียมซะหน่อยอคุณเกลือตื่นยังคะใเออคือคือจะดาวเทียมหรือว่าจะสื่อกระแสะหลักนี่นะเราควรดูกันเป็นเรื่องๆไปแล้วควรดูดูกันเป็นกรณีกรณีไปว่ารเราทำ<ป>อะไรไม่ใช่มาตีขลุมแล้วก็ด่ากราดอ,อย่างนี้เพราะฉะนั้นทีวีดาวเทียมที่เขาตั้งใจทํางานแล้วก็มีจรรยาบรรณกว่าสื่อกระแสะหลักเนี่ยมันก็มี อ่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองนะอาจจะมีคนอื่นที่เขาดีกว่าเราที่เราก็ว่าไปเพราะว่าเราก็เห็นการทํางานเห็นความตั้งใจแล้วที่สําคัญยิ่งกว่านั้นเขาพูดความจริงยิ่งกว่าสื่อกระแสหลักมันก็มีแต่ไม่ได้ชนเล่นพูดอย่างเงี้ยเล่นไม่ยอมบอกว่าก็รู้ๆกันอยู่ก็รู้ๆกันอยู่ก็กำกวมก็กำกวมก็กำกวมก็หากินกับความกำกวมไปเรื่อยๆใช่ก็คือบอกว่าสรุปใจความคือปูเขาพูดความจริงพวกคุณนี่แหละต่อต้านประชาธิปไตยเรื่องแท็กซี่ก็คือลุงลุงลุงแท็กซี่คนนั้นใช่ไหม คุณจะบอกเลยว่าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเขามาตามหาประชาธิปไตยนะจ๊ะพวกคุณปฏิวัติเขาปี49ปฏิวัติเขาทำไมปี53เนี่ยที่ถนนดินสอเนี่ยทำไมคือมันเจ็บปวดมากอะเมื่อเห็นเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยใช้ปากกาเนี่ยไปในทางที่ผิดผู้ตรงตรงผิดคือเราต้องพูดความจริงว่า45ปี2549มีการปฏิวัติใช่ครับประเทศไทยเวลานั้นใช้เครื่องมือที่เรียกว่าปฏิวัติ ช่วยการรักษาประเทศในนามของพันธมิตรในวันนั้นเรียกว่ากู้ชาติเพราะอะไรเพราะตั้งแต่ปี43เป็นต้นมาจนกระทั่งก่อนถึงปี49คุณนักสินเป็นหัวหน้าพักไทยรักไทยเป็นนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจรัฐไปหากินอเอาประโยชน์เข้าพกเข้าหอส่วนตัวอเอานี่เรื่องนี้ก่อนนะเอาเรื่องนี้ก่อนนะไม่ได้ชนคือว่าคุณทักษิณทำถูกหรือผิด ได้แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประเทศบ้างไหมเอาเรื่องนี้ก่อนนะอนอกเนือจากนี้คุณนศินย,ยังยังหาโอกาสเลี่ยงกฎหมายและธรรนูนด้วยการเอาพักจ้างพักเล็กพักน้อยอมาจัดก,การเ,าเลือกตั้งแข่งขันกับพักตัวเองเพื่อให้พ้นพ้นข้อกฎหมาย20อร์เซ็ทำผิดกฎหมายอะ่ะทำผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีทําผิดกฎหมายคุณว่ามันถูกต้องไมหมนายกรัฐมนตรีเบ่งกลางกล้ามตั้งรัฐอิสระ เป็นทำตัวปรนหนึง่งเป็นมาเฟีย ER, ใช้เงินภาษีราษฎรมาหวานให้ราษดรน,นั้นเสพติดคุณคิดว่านายกแบบนี้ทำถูกต้องไหมและวันนั้นเนี่ย ทุกกลไกถูกนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าทักษิณนั้นปิดหมดเลยรกระทั่งองค์กรอิสระที่เขากลัววันนี้ทั้งพักเพื่อไทยเลยนะด่าองค์กรอิสระเพราะอะไรเพราะองค์กรอิสระมันไปคานไปสม,มดุลน,นักการเมืองช่วงอ่ะคุณต้องการด่ามันกระทั่งปัญหาเนี่ยจะลงลงอยู่แล้วนะขออนุญ,ญาตกล่าวตรงๆจะลงลงอยู่แล้ววันนี้ยังออกมาชื่นชมนาย,ยกปู่พูดดีที่เวทีโลกก<อ>็เพราะว่าเป็นฝ่ายค้านมัอยากปากแห้ง มันไงมันเป็นอย่างนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าคือเรากับมาที่ชนไม่มีอะไรกันเพื่อนร่วมอาชีพกันคําว่าแมลงวันไม่ตอมแมลงวันเนี่ยฉันว่ามันมันไม่มันไม่ใช่สําหรับปัจจุบันนี้เราไม่ใช่แมลงวันคือถ้าจะพูดถึงรัฐประหารเมื่อปี49เนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยหรอกครับในการรัฐประหารเนี่ยแต่ถามว่าคุณห้ามได้ไหมล่ะตอนเขารัฐประหารมติชนออกมาห้ามเขาไหมล่ะฮะมันก็ห้ามไม่ได้มันทําอะไรได้ฮะเวลาเขารัฐประหารเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าก่อนร ถามว่าปัญหามันมีอยู่จริงไหม<ะ>นายกทักษิณที่บอกว่ามาจากการเลือกตั้งเนี่ยได้ทําตัวอย่างเป็นประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นจริงไหมใช่ทำไมถึงไปซุกหุ้นไว้ในชื่อลูก<อ>ชื่อเมียชื่อคนโน้นบนเกาะฟอกเงินรวมถึงชื่อคุณยิ่งรักในบางองค์กรในบางอะไรด้วยแล้วก็มีการใช้อํานาจรัฐเนี่ยพองท่ายผลประโยชน์ <c oughs> ออกมาตรการเอื้อประโยชน์ให้กับหุ้นที่ตัวเองซุกไว้เนี่ยลดค่าสัมปทานก็ดีแม้กระทั่งกรณีไอทีวีไปแก้เงื่อนไขสัมปทานไปเพิ่มรายการบันเทิงไป ค่าสัมปทานก็ไม่ยอมจ่ายให้รัฐก็ค้างอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่มันเป็นสิ่งที่กลายมาเป็นคดีทุจริตเทิงนโยบายล่ำรวยผิดปกติศาลดีกาก็วินิจฉัยพิพากษาด้วยข้อเท็จจริงมีหลักฐานมีอะไรประกอบหมดว่ามีการทุจริตมีการเอื้อประโยชน์ให้จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่จริงแต่ทาไมไม่ยอมพูดถึงใช่ค่ะไม่ยอมมองเห็นใช่ค่ะรวมถึงเมื่อปี53ที่บอกว่าตั้งเวทีร้องเพลงอะไรกันเนี่ยทำไมมองไม่เห็นเหรอครับที่มีคนชุดดำมาฆ่าทหารเนี่ย ใช่ค่ะมันมีความตายเกิดขึ้นคนคเสื้อแดงเสียชีวิตแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็วิเคราะห์กันแล้วว่ามันมีใครบางคนกําลังเซตสถานการณ์เพื่อให้เกิดเหมือนพฤษภาธมนปี35แล้วเขาจะได้กลับบ้านอย่างเท่ๆกลับมาในฐานะวีรบุรุษสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มันคือความจริงที่เกิดขึ้นอะใช่ค,<อ><อ>ค่ะก็เหมือนอย่างเช้าวันนี้ถ้าเราจะดูกันเนี่ยเหมือนกันเมื่อวานนี้เหมือนกันเป๊ะเลยสื่อมวลชนแบ่งฝ่ายมันเกิดอะไรขึ้นล่ะมาดูอันนี้ก่อนนะหน้าหนึ่งของไทยรัฐปูเคลียร์สปชร้อนยันเจ อกก็ยกเรื่องพี่ชายตัวเองเป็นอุทาหรณ์แต่จริงๆแล้วตัวเองไปเห่าหอนว่าด้วยเรื่องพี่ชายของตัวเองแล้วก็คุณอภิสิทธิ์บอกว่าทําไมดราม่าอย่างเงี้ปูจ๋าเมื่อาวานปูเนี่ยนะตอบแต่แต่ที่ปูเคลียมาเคลียตอนหลังแล้วนะตอนได้สคริปต์แล้วเพราะตอนเช้านักข่าวไปถามนี่แกเดินหนีแกบอกเอาไว้ก่อนค่ะเอาไว้เดี๋ยวก่อนเพราะไม่รู้จะพูดอะไรไงแกเดินหนีนี่นะเป็นหน้าหนึ่งปูเคลียสเปซร้อนหน้าหนึ่งของเดลี่นิวส์ก็คือเรื่องนี้ เอ็นเรื่องเดลี่นิวส์นี่ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยคือไปเรื่องสาวลาวที่บอกว่าตำรวจที่ทองหลออ่อลากแกไปอเอาเอาเอาแฟนแกนทิ้งแล้วก็ลากแกขึ้นไปเอากุญแจมือใส่แล้วข่มขืนแกม,มาละทอนอยู่ในหอพักที่สมุทรปราการปรกากฏไปดูกล้องวงจรปิดมันไม่ได้ใส่กุญแจมือน่ะมันเดินตามเข้าไปต่อยต่อยต่อย,อยเลยอย่ะนี้ขาเข้าหรือขาออกขาเข้าขาออกทั้งสองขาเลยอ่ะเดินตามกันไปต่อยต่อยต่อยอ่ะมันเลยกลายเป็นภาพวงจรปิดนั้นเนี่ยพลิกคดี พลิกคดีเลยค่ะเพราะเห็นชัดว่าไม่ได้ใส่กุญแจมือเดินตามก้นกันเข้าไปในห้องพักเลยอเอออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ถูกเด้งไม่สนองนโะยบายทีรพงศ์โสดาสีถูกเด้งเข้าไปแขวนเรื่องปูปาถกถาชี้แจงนะั้นเป็นแค่อุทาหรณ์ไม่ได้ช่วยทั้งิณน,นั้นกลายเป็นข่าวเล็กในหน้าหนีงเดลี่นิวส์ค่ะคมาดูข่าวสดกระคมชัดลึกนะคะข่าวสดบอกว่า กรณีของทหารอันนี้เป็นกรณีจากการชุมนุมข่าวสดยังคงตามเก็บศพอยู่ไม่เว้นแต่ละวันพยายามคุยแคหาเรื่องกรณีของพลทหารนาฤงลิศสารละ นะคะสารก็ชี้แล้วว่าเขาถูกยิงเสียชีวิตด้วยกระสุนปืนของทหารนี่เป็นภาพขณะที่เขาเสียชีวิตฝั <TV S 2> ่งนี้ฝั่งนี้เป็นกลุ่มคนสแสดงที่กาลังเกะก,กะละลานไปทั้งบ้านทั้งเมืองมติชนคงไม่เห็นและข่าวสดด้วยทหารออกมาปราบปรามเพราะว่าต้องการรักษาพระนครทหาร,รของคนนี้แหละค่ะคุณนล,ลินเนก,กขี่มอเตอร์ไซค์มาจากข้างหลังไงคะครปรากฏว่าฝั่งนี้ก็นึกว่าเสื้อแดง ก็ยิงก็คือการป้องกันเท่านั้นเองนะคะเขากลับเป็นข่าวใหญ่ปืนเจ้าหน้าที่ยิงเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองทหารจิงดับสารชี้อีกศพหนึ่งของเดือนเมษาปี53ก็คือนรงฤทธิสาระตายที่อนุสรสถาน DSI แจ้งข้อหาเพิ่มคุณอภิสิทธิ์กบคุุเทพคดีฆ่านะคะแล้วก็หนังสือพิมพ์คมชัดลึกเช้าวันนี้ค่ะแตกหัก ขู่ยื่นถอดถอนหักยังดื้อพิจารณาแตกหักมติเพื่อไทยไม่ชี้แจงสารรัฐมนูญค่ะเป็นมติพักเลยนะฮะเป็นมติพักเลยนะคะหนะักนะะน<า>กว่นานั้นนักกว่านั้น,น,นเมื่อวานนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมาจากภาษีของเรานั้นเนี่ยทุกคนยอยอะเเกียรติ <laughs> อื้ออิงอวยยศอวยเกีย,ย,ย,ยรติบ,บอกว่ายิ่งรักช่างเป็นปากฐกถาที่ดีแสนชื่นใจแหลมคมเอ,อ้โหโชว์ชิลอ,อาย,อยางานนี้ออปูบอกว่ามันเป็นแค่อุทาหรณ์ค่ะคนะคะนี่คือหนังสือพิมพ์หัวสีหนังสือพิมพ์หัวการเมืองล่ะหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนระทึกสารรัฐธรฐรมนูญนัดวันนี้ถกคดีมาตรา68 มติเพื่อไทยย้ําไม่ชี้แจงแม้วสกายพร้อมเลือกตั้งซึ่งอันนี้ที่พี่เคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายวันก่อนว่าพลพรรคพักเพื่อไทยอ่ะที่ไม่ได้ก่อกําเนิดเกิดจากทักษิณน่ะคนพวกนี้ที่มาจากว้าวังใหม่มาจากประนุนนั่นนี่โนูที่ไปตกปลาในบ่อเพื่อนมาพวกนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าคลั่งทักษิณไม่ใช่ขี้ข้าทักษิณโดยกําเนิดอหะไม่ใช่คนที่กินขี้ทักษิณได้เอางี้แต่คนพวกนี้เป็นเห็บหมานะ พอถ้าสินใกล้ตายแกจะกระโดดเปลี่ยนหมาตัวใหม่ทันทีแล้วคนพวกนี้ว่าไงวะเจ๊เจ๊อะไรเขาจะเลือกตั้งแล้วนะเฮ้ยจริงอะพี่โอ้ยจะไม่หลอกเจ๊หรอกฉันต้องรีบขึ้นเครื่องแล้วช่วงนี้ต้องไปต่างจังหวัดบ่อยไอ้พวกนี้ระวังนะจะถูกสันติบาลสอบนะเนี่ยเพราะว่าเขาจะให้สันติบาลไปตรวจแล้วรรคเพื่อไทยอะว่าข่าวมันหลุดมาได้ไง ใครใช้พรรคื่อไทยใช้เองพช่คกยใช้เองให้สันติบาลไปสอบสกายรั่วว่ามันมีรั่วมาได้ยังไงเขาบอกว่าสกายรั่วเขาเลยให้ใช้สันติบาลไปตรวจสอบากับสันติบาลเป็นรอรออปพรรคกุไทยก็ไม่ใช่เหรอฉันเห็นจูดี้เดินตามนายกฉันก็เลยคิดว่าเป็นรอประพอเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ขบวนการน้าหวานเดินตามก็บอกว่าจะเลือกตั้งแล้วเออเตรียมตัวฉะนั้นสกายพร้อมเลือกตั้ง ทักษิณบอกพร้อมเลือกตั้งครมอรสั่งพิมพ์คมอบอกว่าสปีดนายกเลิศมาทำพิมพ์เลยเพิมพ์แจกทั่วประเทศเอาใส่แบบเรียนเลยไหม <c oughs> ผมว่าเอาใส่แบบเรียนชั้นปถมศึกษาหรือว่ามัธยมเลยแจกพระไปด้วยเลยเอ,เอาไว้เทศ <c oughs> เอาไว้เทศประชาธิปัตย์บอกว่ากูอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยไอ้91บศพมันลามไปทั่วโลกแล้วแา yeah, อยู่แบบนี้ประชาธิปัตย์ ต้องสู้กับเขาในเรื่องการประชาสัมพันธ์และโฆษณาประชาปนตย์สั่งทำสั่งทําจดหมายเปิดผนึกแจกทั่วโลกคือตามหลังเขาแต่ไม่ไม่ไรทันแล้วก็อันนี้เรื่องนนี่คือการเมืองเช้านี้แต่มาดูอันนี้อีกเล่มหนึ่งบันกว่าเมื่อวานนี้แนวหน้าพาดหัวข่าวแนวหน้าแซบเนลคุณขายชาติกลายเป็นพาดหัวที่โลกออนไลน์เอาไปแชร์กันมากที่สุดมากที่สุดเลยเมื่อวานนี้ร้อนฉาดเลยนะฮะเช้าวันนี้ สงสัยแแนวหน้าคงแบบว่าช่วงนี้ดูมีซีรีส์อ่ะอ้างบทเรียนสกัดปฏิวัติปูไม่สำนึกอไอน้นี่ไอ้นี่บอกว่าปูเคลียร์<ะ>ไพลั์บอกว่าปูเคลียร์สปีชยืนยันเจตนาแนวหน้าบอกปูไม่สำนึกโตเนลคุณด่าประเทศนี่ปูไม่สำนึก<ำ>เพราะว่าคุณยิ่งรักออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีโอกาสก็จะพูดอีกก็สมควรแล้วเนี่ยก,ก็เลยพาหัวปูไม่สำนึกไนงะ สงสัยคงอยากให้น้องไปไปเรียนเมืองนอกตลอดชีวิตมัง้งนี่ค่ะก็เลยเป็นพาดหัวข่าวที่แบบแรงมาก <ฮะ S 2> เด้งอธิบพีกรมกร,รว๊กหึงไม่สนองใบสั่งยัดเข้ากลุที่ปรึกษาครับอีกเล่มหนึ่งอ,อันนี้รองมาเลยนะไทรโพสเท่ล้างผิดคืนเงินแมวใกล้ตายเร่งปลงดองก็เอาคำพูดคุณทักษิณมาไงคุณที่ีบอกว่าเนี่ยลอยคอเป็นปอดบวมแล้วเนี่ยจะตายแล้ว S <S <S แมวใกล้าตายดียังไม่เขียนว hey. ่าเฮเทล้างผิดคืนเงินค,คืออะไรล้างผิดคืนเงินคือตามตามร่างที่คุณเฉลิมเสนอเนี่ยนะฮะ,ะล้างผิดแล้วเนี่ยคุณทักษิณสามารถเรียกขอเงินที่ถูกยึดไปเนี่ยคืนกลับมาได้ด้วย4 6 0 0มพล้านคืนคุณทักษิณด้วยเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศน่ะคืนให้คุณทักษิณ4 6 0 0มนพันล้านเน่ได้ไป40%จากทุกโครงการแล้วนะ มันต้องไปสี่แสนกว่าล้านแล้วนะอันนี้พูดจริงบอกตรงกำไรเกินควรแล้วใช่ไหมกำไรเกินควรแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาสัปดาห์อย่างนี้ตลอดเวลาจะเอาคืนอีก4ี่สิบหกล้านเหรอสี่หมื่นหกพันล้านแท้ล้างผิดเกนเงินแมวใกล้ตายเร่งปลองดอกฉีกฉบับวรชัยใช้ของเฉลิมนี่ย่งกับทิชชู่ลังเช็ดก้นนะเนี่ยฉีกฉบับวรชัยใช้ของเฉลิมครับและที่นี้ไทโพสตบอกว่าไงรู้ป่ะเด้งฟ้าผ่าอธิบดีกรมกรว๊กโทษฐานเหลืองล้มองค์กร จริงเหรอผมเห็นจดสิบเอ็ดนี่แดงเยอะไดโอ้โหจริงใช่ไม่รู้จะพูดยังไงดีอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นการเมืองมาดูหนังสือพิมพ์ธุรกิจกอนออลั่นพร้อมกู้เงินบาทนะเรื่องเงินบาทนี่สําคัญมากและโพสต์วันเดทิ้งจองรถคันแรกทิ้งแล้วครับลิสซิ่งเข้มปล่อยกู้นะคะหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษโอ้ภาษาอังกฤษนี่มันมากภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะภาาษอังกฤษทั้งสองเล่มเนี่ย ว่าด้เรื่องเงินบาทเล่มหนึ่งว่าได้เรื่องสเปชมองโกเลียอีกเล่มหนึ่งแบงก์ก็โพสพูดถึงเรื่องนายกรัฐมนตรีปกป้องสเปชที่มองโกเลีนะฮะส่วนทางด้านเนชั่นก็พูดถึงเรื่องการการพดุงรักษาค่าเงินบาทไม่ให้มันแบบร่วงลงไปมากกว่านี้อีกกําลังถูกดาเนินการอย่างต่อเนื่องและนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษทั้งสองฉบับ,บได้ให้ภาพให้โลกได้เห็นว่าได้เห็นว่าโลกใบน,นี้เล็กลง นี่คือภาพที erm bring ่ขึ้นบนหน้าหนึ่งทุกฉบับของหนังสือพิมพ์เล็กบ้างกลางบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ปะปนไปแต่ภาษาอังกฤษนี้เล่นเครื่องหน้ากับทุกฉบับเลยเมื่อกษัตริย์พระองค์ใหม่ของเนเธอร์แลนด์นะคะกษัตริย์พระองค์ใหม่และราชินีพระองค์ใหม่เพราะว่าพระราชินีเบทริกท่านได้ประกาศตั้งแต่ต้นปีปลายปลายปีที่แล้วแล้วว่าจะสละราชสมบัติใช่ไหมฮะสละบัลลังก์ให้กับเจ้าฟารัชทายาตแล้วก็ ได้มีการฉันพิธีก็เชิญรัชทายาทกับกษัตริย์จากทั่วโลกมาร่วมพระราชพิธีที่อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ซึ่งพิธีนี้เราจึงได้เห็นท่านทูตแสบอีกครั้งหนึ่งท่านทูตวีราชัยก็ทําหน้าที่มาถวายการต้อนรับพระบรมนะฮะกับสมเด็จพระเทพแล้วได้เห็นสมเด็จพระเทพทรงชุด ชุดประจำชาติเนี่ย<อ>ทำให้เราอยากจะเอาชุดประจำชาติกลับมาใช้ในชีวิตประจาําวันเหมือนกับอินเดียเหมือนพมา่า<ะ>เหมือนกับจีนที่เขาใส่ชุดประจำชาติด้วยความภาคภูมิใจ,จไปในการงานต่างๆเห็นสมเด็จประเทศมาดูทรงผ้าแบบ,บผ้าแบบสวยมากผ้าสวยมากแล้วแบบสูงทรงแบบเครื่องประดับสวยมากแล้วสวย<ะ>ทุกองคเลยนะองค์สีฟ้าก็สวยมากสมเเ็จประเทศนั่งข้างหน้าต่อจากถัดจากมังกรชุกุมารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ล้วก็ในงานนี้เลยได้เห็นเลยว่าแบบ โอ้เห็นได้เห็น,นว่าว่าราชาสำนักของยุโรปเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเราเราก็ไม่ได้ต่างจากเขาวัฒนธรรมประ,พระเพณีและรากเงารู้ไหมเมื่อวานนี้เนี่ยเราไปเร<า>ิ่มต้นกันที่คิงวิลเลียมอเล็กซานเดอร์นะคะสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ทรงเข้าพิธีราชาพิเศษแล้วเมื่อวันอังคารสืบราชาสมบัติจากสมเด็จพระราชินีนาบีทริกซ์ซึ่งสลัดราชสมบัติยังเป็นทางการในวันเดียวกันคือมีการเซ็นชื่อนะคะ ควีนเซนควีนเก่าเซนข้างบนกษัตริย์องค์ใหม่เซนข้างล่างพร้อมด้วยพระราชินีองค์ใหม่ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์นะคะภาพการลงพระนามนะะการลงพระนามสละราชสมบัตินะคะแล้วก็คิงก็ เซ็นรับกับควีนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานโอ้โหทั่วโลกเลยนะฮะวิ่งไปที่อัมสเตอร์ดัมสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอทรงมีพระชนนพันษา4 6พันษาค่ะทรงเข้าพิธีราชาพิเศษสืบราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกในรอบ123ปี ของเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารตามเวลา14นาฬิกาหรือ19นาฬิกาตามเวลาไทยหลังจากสมเด็จพระราชิน,นีนาเบียทริกส์พระชนพรรษา75พรรษาทรงสละราชสมบัติในวันเดียวกันเวลา10นาฬิกาหรือ15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย15สละราชสมบัติพอทุ่มหนึ่งก็เฉลิมฉลองกษัตริย์พระองค์ใหม่ทรงครองราชนะคะ ควีนทรงครองรกมาชมา33ปีเชื้อพระวงศ์จากนานาชาติรวมถึงผู้มีฐานันดรศักดิ์จำนวนมากและเจ,าาเจ้าฟ้าชายชาลัชาทาร์ดาลำดับที่หนึ่งของอังกฤษกับดั cha, ชเชสแห่งคอวอยพระราชาเจ้าชายฟิลิปเป้เจ้าหญิงเลติเซียแห่งสเปนเจ้าชายเฟเดริกมงกุฎาชกุมารเดนมาร์กทั้งหมดเลยรวมทั้งในเอเชียทั่วโลกอะค่ะได้รับการเชิญชวนให้มาร่วมในพิธีแถวที่สองนั่นสมเด็จพระเทพสมเด็จพระบรม ในพิธีว่อวารอังคารพิธีสละราชาสมบัติมีขึ้นที่ห้องพิธีในพระราชวังบริเวณจัตุรัสดำในกรุงอัมสเตอร์ดัมโดยนะคะโดยเจ้าเจ้าฟ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดร์ในขณะนั้นก็คือเวลาตอน10นาฬิกาของเวลาในท้องถิ่นนะคะได้อ่อยังเป็นเจ้าฟ้าชายและเจ้าหญิงแม็กซิม่าทรงลงพระปรมาพิไทยในพระราชบัญญัติสละราชาสมบัติครับนะคะ ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องยินดีของประชาชนเมื่อวานนี้ประชาชนใส่ชุดสีส้มสัญลักษณ์อาซีส้มอลแลนด์ฮอลแนอลแนด์ใช่ส้มอาซนสีส้มมีการถ่ายทอดสดพิธีผ่านจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่จตุรัสกลางเมืองประชาชนที่ออกมาเฉลิมฉลองกันทั้งบ้านทั้งเมือง<า>เลยนะคะทั้งสามพระองค์ปรากฏพระองค์ที่ระเบียงพระราชวังเจ้าหญิงเบียทริกซ์ตรัสบอกกับฝูงชนว่าข้าพระเจ้ารู้สึกยินดีและปลื้มปิติที่จะแนะนำ ให้ประชาชนทุกคนรู้จักสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ใหม่วินเลียมอเล็กซานดราแล้วหูประชาชนก็แซ่้องหัวล้องยินดีปรีดากันค,คือควีนก็ออกมาแนะนำกษัตริย์พระองค์ใหม่ hmm. ด้วยพระองค์เองก่อนที่พระธิดาทั้ง3พระองค์ ของกษัตริย์และพระราชินีองค์ใหม่จะปรากฏพระองค์ตามมาคือตอนแรกออกมาอย่างนี้ก่อนนะคะและทั้งสามพระองค์ก็ปรากฏพระองค์มาแล้วควีนเบียทริกก็ถอยกลับไปก็คือนี่เริ่มต้นศักราชใหม่โดยคนโตนะคะคนโตนะคะเหลืององค์โตนะคะพระธิดาองค์โตคือเจ้าหญิงแคทเธอรีนาอามาเลียจะทรงมีพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงแห่งออเรนจ์เจ้าหญิงแห่งสีส้มมงกุฎราชกุมารใช่ไหมใช่รัชทายาทอันดับที่หนึ่ง Oh, ที่จะขึ้นของ oh, oh, oh. ราชต่อจากองค์ชายสุดใช่ไหมครัใช่ค่ะโตสุดนะฮะ mm hmm. เหลืองสุดนะฮะครับต่อมานะคะสมเด็จพระราชาธิดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์ทรงเข้าพิธีราชาพิเศษที่มหาวิหารนิวเคิร์กซึ่งอยู่ข้างพระราชวังกรุงอัมสเตอร์ดัมโดยพระองค์ตรัสสาบานแทนการสวมมงกุฎ mm hmm. ไม่มีการสวมมงกุฎสมัยก่อนสวนมมงกุฎเนาะแต่มี mm hmm. การสาบานครับ สาบานโดยสาบานต่อหน้าต่อหน้าคณะรัฐบาลต่อหน้าสาสาส,าสาวต่อหน้าศาลต่อหน้าหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆที่เชิญมาตัวแทนแต่และองคอ์กรในมหาวิหารนี้แล้วก็ต่อหน้าบรรดาแขกเรือรพระราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกมีการสาบานในมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ว่าข้าพระเจ้าจะปกป้องและคุ้มครองอิสรภาพและดินแดนของประเทศ ด้วยพลังก,กำลังทั้งหมดของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลและส่วนรวมและสิทธิของพลเมืองของข้าพเจ้าและจะใช้อำนาจที่กฎหมายมอบให้แก่ข้าพเจ้าเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมความรุ่งเรืองของบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์ที่ดีรพระผู้เป็นเจ้าโปรดช่วยลูกด้วยปกป้องแผ่นดินประชาชนสิทธิและเสรีภาพ เท่าที่กฎหมายจะให้ขอพระพุทธเจ้าช่วยด้วยในช่วงคำ่ำะสงนิกรชาวดัชก็ร่วมกันร้องเพลงคอนิ่งสลีดซึ่งเป็นเพลงสดุดีพระเกียรติคุณของกษัตริย์ก่อนที่สมเด็จพระราชาธิบดีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะประทับเรือพระที่นั่งในกระบวนรพยุหายาตราทางชลมาตรกลางอ<า>่าวออยนะคะ<า>ส่วนทางด้านเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะพอดีมีญาติผู้ใหญ่เนี่ยเพิ่มเติมมาให้บอกว่าหลังจากที่กษัตริย์ สาบานเสร็จคณะรัฐบาลน,นะคะก็สาบานและองค์กรที่เป็นหน่วยงานรัฐก็ก็สาบานตนคือ <ฮะ S 2> เหมือนกับเปล่งวาจาสาบานต่อกษัตริย์อ่ะต่อกรก <า S 2> ะสัดปฏิญ,ญาณ<ก>าถวายสัตว์ถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณตนต่อกษริย์พระองค์ใหม่ว่าพวกเราทั้งผองข้าพระเจ้าพวกเราทั้งผองเนี่ยจะขอปฏิญาณตนต่อหน้ากฎหมายรัฐธรรมนูญต่อหน้ากษริย์ ต่อหน้าประชาชนของประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าเราจะปกป้องสถาบันกษัตริย์คนนี้ไม่ต้องฟังก็ได้สมศักดิ์เจียมเปิดยางเราจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ครับเราจะปกป้องรัฐธรรมนูญปกป้องกฎหมายปกป้องประชาชนปกป้องสิทธิแเสรีภาพเขาก็ต่างสาบานซึ่งกันและกันภายในมหาวิหารเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันของการผลัดแผ่นดินครับ ดูที่นี่เนเธอร์แลนด์นะฮะนี่เนเธอร์แลนด์ของเราอะนะเราจะสาบานว่าเราจะค้ำบรลลังทักษิณและช่วยพาทักษิณกลับบ้านสาบานด้วยชีวิตสาบานด้วยการกระทําอย่างนี้นะแต่พอรับหลังทักษิณมันก็บอกว่าเฮ้ยอย่ากลับมาแม่งยุ่งกลับมาแล้วเราลดบทบาทน้อยลงอีกเนี่ยเป็นยังคุณทักษิณเปิดดูทุกเช้าไม่เคยฟังเลยเราเข้าใจว่าหลังๆคุณทักษิณสกายแบบแรงมากแรงมากเพราะเปิดเราทุกเช้าอะความจริงจากบูสกาย คุณทักษิณจะหาความจริงได้จากเราไม่ใช่ถ้อยคําลวงน้ําพึ่งหวานออปามันมึนยาพิษ<ะ>ที่ม่มติชนนั่นน่ะมันเคลือบยาพิษปอจะรู้ว่าเป็นยาพิษก็สิ้นชีพซะแล้วะนะมาดูประวัติค่ะสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะทรงมีพระบรมนามาพิทยวิลเลียมอเล็กซานเดอร์คลอสจอร์จเฟอร์ดินานพระประมาพิทายสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลียมอเล็กซานเดอร์แห่งเนเธอร์แลนด์ พระอิสรลยยยะพระอิสรลยยศยในปัจจุบันคือพระมหากษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์รชาชวงศ์เนเธอร์แลนด์ทรงมีพระราชาสมภพ2เมษายนคศ1967พระราชาบิดาเจ้าชายคลาวส์แห่งเนเธอร์แลนด์พระราชามารดาสมเด็จพระราชินีนาเบียทริกแห่งเนเธอร์แลนด์พระมเหสีสมเด็จพระราชนีแม็กซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์พระราชโอรสและธิดามีพระธิดา3พระองค์เจ้าหญิงแคทเธอรีนาอมมเลรียเจ้าหญิงอเลเซียเจ้าหญิงแอเดรียนนะคะก็ ทรงเป็นรัชทายาทที่ได้รับการ ได้รับการพูดถึงจากสื่อมวลชนในเนเธอร์แลนด์ว่าทรงเป็นรัชทายาทที่วางพระองค์ได้เป็นอย่างดีรทรงสมวนพรไทยในการบินมีใบอนุญาตขับเครื่องบินส่วนตัวใบอนุญาตขับเครื่องบินพาณิชย์ทรงเป็นสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกส,สากลสมวนพรไทยกีฬาเทนนิสกรีฑาสกีว่ายน้ําเรือใบกอล์ฟปีนเขาขี่ม้าสเก็ตน้ำแข็งและดำน้ำําเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันสเก็ตน้ําแข็งมาราธอนและทรงเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่นิวยอร์กมาแล้วด้วยยนะคะก็ค<ฮ>ือได,ได้ได้ชื่อว่าเป็น เป็นกษัตริย์รุ่นใหม่อะค่ะกษัตริย์รุ่นใหม่ขึ้นมาเมืองไทยบ่อยนะฮะคภาพนี้เห็นชัดมาเมืองไทยบ่อยคืองานงานพระราชพิธีอย่างเงี้ยก็ทำให้เราได้หวนนึกถึงตอนที่ในหลวงของเรามีงานตอนนั้นนะฮะมีพระมหากษัตริย์จากทั่วโลกเสด็จมาครั้งัรกก็งานใหญ่มากใช่ใช่เห็นภาพแล้วแบบมีความสุขเนาะภาพแล้มีความสุขสมศักดิ์เจียมเห็นยัง แล้วสมศักดิ์เจมส์จะเขียนมาไม่แกจะว่ามันอ่าไปว่ากันนะเราก็ควรภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานะครับใช่ค่ะรอบ <ฮะ S 1> โลกยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกนะครับสรุปสั้นๆก็คือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองหลวงของซีเรียอีกแล้วนะครับคราวนี้เป็นเหตุระเบิดรุนแรงกลางเมืองหลวงเลยมีผู้เสียชีวิตด้วยเสียชีวิตไปอย่างน้อย6รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายรายเหตุระเบิดรุนแรงครั้งนี้นะครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เกิดขึ้นที่ตำบลมาเจะกางกงดามัสกัสนะครับเมืองหลวงของซีเรียกลุ่มสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนได้ออกมาระบุนะครับว่ามีผู้เสียชีวิต9รายบาดเจ็บอีกหลายรายบางรายอาการสาหัสนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยยังไม่ยืนยันชัดเจนซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29เมษายนเนี่ยนายกรัฐมนตรีของซีเรียนะครับเพิ่งรอดชีวิตอย่างบุดหวิดจากเหตุคาบอมคาบอมเขามุ่งโจมตีขบวนอารักขาของนายกรัฐมนตรี แต่นายกริ่มตีรอดแต่ปรากฏว่าก็ล่าสุดก็คือเกิดเหตุระเบิดครั้งนี้ครับมีผู้เสียชีวิตเก้าราย ามาบอกว่ายังไม่ตอนนี้เนี่ยซีเรียรกําลังมีปัญหายังยังไม่ว่างบุกซีเรียร <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้ยังไม่มีรายละเอียดมากพอสําหรับ <c oughs> เรื่องอาวุธเคมีเพราะฉะนั้นจะไปปลักปลําหรือไปเคลื่อนไหวอะไรที่มันบุ่มบ่ามก็ไม่ได้ <c oughs> ส่วนเรื่องคุกควนตานนโมก็บอกว่าถึงเวลาแล้วล,ละที่มันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะต้องใช้เพราะอิรักก็ซาไป,ไปเยอะแล้วก็คงจะต้องมีการปิดคุกควนตานนโมที่คิวบาที่เช่าเอาไวย้ยาวนานแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้ก็โอบามาสันส้นๆอินเดียน่าเศร้าสลดมากก็เป็นเด็กอิก หญิงห้าขวบอีกคนหนึ่งที่ถูกผู้ชายล่อลวงไปจากรัฐมัชยประเทศภาคกลางของอินเดียด็กหญิงห้าขวบนี้เนี่ยถูกผู้ต้องสงสัยล่อลวงไปแล้วก็คมขืนคมขืนจนกระทั่งเนี่ยเธอเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเขาบอกว่าเด็กหญิงเนี่ยเสียชีวิตในโรงพยาบาลนะคะหลังจากเธอถูกผู้ชายสองคนเนี่ยล่อลวงไปคมขืนในไร่แล้วคนที่ล่อลวงไปเนี่ยเป็นเพื่อนของครอบครัว อันนี้ก็ตรงตามสถิติว่าคนที่ถูกข่มขืนเนี่ยผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเด็กผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยมักจะถูกข่มขืนโดยคนที่ใกล้ชิดคือหนึ่งครอบครัวในเมืองไทยด้วยนะสถิตินี้ทั่วโลกเลยหนึ่งครอบครัวนี่แหละสองคนใกล้ชิดกับครอบครัวที่จะข่มขืนเด็กแล้วเสียงของเด็กหญิงที่ถูกข่มขืนเป็นเสียงร้องที่เงียบที่สุดเท่าที่ความเงียบได้เคยมีในโลกพ่อจะไปบอกใครอ่ะพ่อข่มขืนหนูใช่ใช่ใช่ไหมพ่อเลี้ยงข่มขืนหนู หรือว่าลุงข่มขืนหนูตาข่มขืน<ะ>ปู่ข่มขืนพี่ชายข่มขืน,น,เ,นเ,เพื่อนแม่ข่มขืนความเจ็บปวดที่เงียบแต่ว่ามันร้าวลึกมากใช่ใช่อย่างเมื่อวานีานเมื่อวานมีข่าวหน้าหนึ่งเนี่ยแม่สุดทนละคือแม่ก็พาลูกสาวอยู่ม .4 ไปแจ้งความจับแฟนเก่าที่เป็นพ่อเลี้ยงเด็กค,คือล่อลวงเด็กหญิงไปคือไม่ล่อลวงไม่ได้มันม .4 แล้วอะ่ะค,คือแม่เห็นว่าเด็กมีไอโฟนไอโฟนเด็กมีแบบ ไอแพดเอามาจากไหนเด็กไปจ่ายค่าเทอมได้เป็นหมื่นกว่าแม่ยังไม่ได้ให้เอามาจากไหนเอออันนี้เป็นแม่ที่ที่ดีมากนะสังเกตสังเกตว่าลูกเอามาจากไหนอ่ะปรากฏลูกเลยบอกว่าอ๋อพ่อเลี้ยงให้มาอาวพ่อเลี้ยงให้มาได้ยังไงพ่อเลี้ยงโทรมาหาหนูถามว่าหนูมีเปล่าเออหนูขาดเหลืออะไรไหมพ่อเลี้ยงเลยชวนหนูไปที่ที่ห้องพักแล้วให้มาอ้าวแม่ก็สงสัยสิเองเนี้ยเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เหมือนการเด็กหญิงคนนี้เนี่ย ถูกผู้ชายที่ใกล้ชิดก,ก,กับครอบครัวล่อลวงไปเ<ๆ>ด็กห้าขวบมันเนาะก็เห็นหน้ากันน่ะก็ล่อลวงไปแล้วไปขม่มขืนในไร่ปรากฏว่าคือคงจะร,รุนแรงมากอะ่ะ สมองของเด็กได้รับความบาดเจ็บอย่างรุนแรง <ฮะ S 2> คนร้ายเนี่ยพยายามปิดปากเด็กไม่ให้ร้องไงมันก็เลยขาดอากาศหายใจอ,ะอ่ะขาดอากาศหายใจเด็กจึงมีอาการซุดเข้าขั้นโพโคมาแล้วก็ตายในอีกวันถัดมานะคะอัตราการเกิดคดีล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรีในอินเดียเนี่ยสูงขึ้นปริ้ดปิ้วมากอันนี้ก็บอกว่ามันไม่ได้สูงมากไปกว่าปกติหรอกอแต่มันมาจากว่าประชาชนกล้าแจ้งความมากขึ้น มันมีมอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแล้วเมื่อต้นเดือนเนี่ยนะคะมีเด็ก5ขวบถูกคนร้าย2คนลักพาตัวไปถังในอพาร์ตเมนต์ในเดล,ลี48ชั่วโมงขมขืนจนบาท7สาหัสพลเมืองดีก็ช่วยออกมาได้ตอนนี้เด็กคนนั้นยังรักษาตัวที่นิวเดลีคนร้าย2คนถูกจับได้แล้วครับเรื่องความกล้าไปดําเนินคดีตามกฎหมายนี่สําคัญมากนะฮะอย่างกรณีล่าสุดที่ตํารวจเป็นโจรอะไอ้ที่ตํารวจพาพผู้หญิงเข้า อพาร์ตเมนต์รายวันตอนนั้นผู้หญิงเนี่ยตอนนี้ผู้หญิงก็ยังยังไม่ไปไปดําเนินคดีอะไรอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาปรึกษาครอบครัวก่อนเพราะว่าเขาเสื่อมเสียไงเออขาอาจจะมีคดีเขาอาจจะกลัวเรื่องโดนเรื่องยัดยาเสพติดโดนเรื่องเออเรื่องข่มขืนเรื่องอะไรพวกนี้เขาปรึกษาก่อนว่ามันมันได้คุ้มเสียไหมอย่างหนึ่งโรงพักอ่ะตำรวจหญิงมีน้อยไงเพราะเวลาเราถูกข่มขืนเนี่ยเราขึ้นโรงพักใช่ไหมฮะไปแจ้งความว่าถูกคนถูกข่มขืน ตำรวจเวลากระบวนการในการสอบสวนข่มขืนเราซ้ําอีกทีหนึ่งเหมือนเหมือนข่มขืนซ้ําเพราะว่าซักถามให้บรรยายอย่างนี้จิตใจมันเจ็บปวดเลยสอดเข้าไปไหมจออสอดค่ะไม่ได้จะบาข่มขืนหรอเดีไม่ถามมันมันไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมเนี่ยเรื่องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่ามันต้องมีตำรวจหญิงใช่ฮะอยู่บนโรงพักแล้วตำรวจหญิงเนี่ยก็ต้องถูกผ่านการเทรนต้องรู้เรื่องจิตวิทยาด้วยใช่ต้องมีจิตวิทยาในการที่จะ พูดคุยกับเคสต่างๆที่เข้ามาถูกไหมฮะอย่างเช่นกรณีหัวเมียตีกันเนี่ยขึ้นโรงพักตำรวจชายนั่งเออโอ,อ้หัวเมียตีกันนะลูกหัวปีท้ายปีออมันไม่ใช่เรื่องลูกหัวปีท้ายปีออมันไม่ใช่เรื่องหัวปี <c oughs> มันเป็นเรื่องว่าผู้หญิงถูกละเมิดสิทธิ์สามีไม่มีสิทธิตีเราเพราะเราไม่ใช่สัตว์เลี้ยงใช่ไหมสามีก็ไม่มีสิทธ์ข่มขืนเมียเพราะถ้าเราบอกว่าไม่ให้คุณเป็นผัวก็ไม่สามารถที่จะดําเนินการกับเราได้ทําการบ้านกับเราได้เราบอกวันนี้ไม่ทําการบ้าน คุณจะมาถ้าคุณมามาจัดจับเราทำลายเราเนี่ยเท่ากับสามีข่มขืนเราเรามีสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีกับสามีโอ๊ยไม่ได้เนี่ยตีกันเนี่ยหัวปีไทยปีคือถ้ามันยังคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยผู้หญิงก็จะไม่กล้าแจ้งความเรื่องการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเซ็กช l harassment เวลาเนี่ยหนูนั่งอยู่ในที่ทำงานเนี่ยนะน้องๆผู้หญิงนั่งที่ทำงานเนี่ยอาจายผู้ชาเดมปานกะลิมกระลถึงเนื้อถึงตัว กิ๊กกักกิ๊กกักหรืออ้อมอ้อมอ้มอมอไปหยิบเอกสารอันนั้นคุกคามทางเพศนะครับแจ้งความดําเนินคดีได้แต่บ้านเราไม่มีไงไปแจ้งความตํารวจบอกแหมสวยนักนี่ใช่ไหมแต่สวยสิ <laughs> มันเป็นอย่าง,งน,นี้นะคะม,มันต้องแก้ไขเรื่องสังคมพวกนี้รเราเราเราโชคดีที่บ้านเราเนี่ยยังมี เอ็นจีโอที่ดีอาจารย์ปุษฎีตามไทยอย่างเงี้ยอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทอย่างเงี้ยท่านเป็น NGO ในสมัยพี่ยังเด็กๆเลยนะผู้นี้ต่อสู้เพื่อสิทธิ์และสมัยนี้ก็ยังมีอยู่คุณสุเพนศรีพึ่งโคกสูงอะไรอย่างเงี้ยพี่นิชานี่ทำงานกันอยู่อย่างเข้มแข็งเราโชคดีที่ยังมีพี่ๆผู้หญิงเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราได้ไปที่จีนค่ะไปที่จีนนะครับก็เกิดเหตุพายุฝนกระหน่ำแล้วก็ดินถล่มในประเทศจีนนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน อยู่ในมณฑลกวางซีจ้วงนะครับทางภาคใต้ของจีนน้ําท่วมฉับพลันครั้งนี้มีดินถลม่มแล้วก็มีประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักนะครับประเมินกันว่าอย่างน้อยเนี่ยมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยประมาณ4 2 0 0 0 0คนก็ยังรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลจีนอยู่อาคารตึกเก่าหลายหลังนะครับก็พังทลายลงมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย6รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก14รายครับค่ะส่วนทางด้านของไปดูไปดูปดความ อิทธิพลของสังคมออนไลน์บ้านเราว่ามีแล้วต่างชาติยิ่งเยอะกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะถูกโพสต์บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์2อ,อันคู่กันนะมีภาพวงจรปิดไม่พอต้องมีสังคมออนไลน์ด้วยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานีบริการน้ำมันในเขตเมส์ t วล l ลนด p พาร์คเมืองบริสเบนโดยภาพเนพี่ยฮะออสเตรเลียนะคะ ภาพเนี่ยเป็นสตรีใส่เสื้อกะออกตอนนี้รู้ดูร้อนนะสีชมพูกําลังเติมน้ํามันด้วยท่าทีหันรีหันขวาอ้ไอ้ไอ้ออพนักงานคนหนึ่งเดินมาตรวจเช็คป้ายทะเบียนของรถยนต์แล้วสันนิษฐานด้วยว่าตกใจที่เห็นว่าถูกจดป้ายทะเบียนคนขับก็เลยเหยียบคันเร่งหลบหนีไปหัวใจน้ํามันยังคาถังอยู่เลยอพอรถเคลื่อนไปด้วยความเร็วสายน้ํามันมันก็ฟาดเข้ากับตัวผ<ด>ู้หญิงสะบัดร่างของเธอลอยขึ้นสู่อากาศแล้วปลิวไปตกกระแทกพื้นอย่างแรงห่างจากจุดที่ยืนเนี่ยหลายเมตร อย่างไรก็ตามเธอพยายามจะเตะตะเกียตะกายขึ้นรถไปได้นะคะจากนั้นผู้สมรู้ร่วมคิดก็ขับรถหนีไปอย่างรวดเร็ว<ะ>แรงกระชากของรถยนต์เนี่ยมันทําให้สายยางหลุดจากหัวก๊อกน้ามันเบนซินไหลพลากไปทั่วลานปั๊มน้ำมันคาวเทก็กซพนักง,งานตื่นตนกมากจึงมีการแจ้งหน่วยดับเพลิงและกู้ภัย<อ>และป้องกันพื้นที่เพื่อความปลอดภัย ข้อสุดตำรวจควีนสแล์บอกว่าพวกเขาพยายามแกะรอยผู้หญิงคนนี้ในวิดีโอและคนขับรถมาสอบสวนตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาอะไรแต่สนริษฐานเบื้องต้นว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการขโมยน้ำมันหรือขับขี่อย่างอันตรายดารเรนฮาร์เรนซึ่งเป็นตำรวจสืบสวนท้องทีนบอกกับสื่อมวลชนว่าคดีเติมน้ำมันแล้วหนีเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่ รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้แผ่นป้ายทะเบียนที่ขโมยมาด้วยค่ะ,ะส่วนเชนจาคอบเซนซึ่งเป็นเจ้าของสถานีบริการคราวเทคซ์นั้นบอกว่าเคยมีกรณีคนร้ายติมน้ำมันแล้วหนี<ะ>ที่เป็นเงิน90ล้านดอลลา,าร์สหรัฐจึงต้องมีประเพณีหรือธรรมเนียมการจดป้ายทะเบียนอมาเติมน้ำมันปุ๊บเติมเสร็จนี้เลยไม่จ่ายตังค์เออเพราะมันเติมกันเองอะอเ,ออเติมเองมไม่จ่ายตังค์มัน<ะ>ไม่ได้รูกก้ามไม่ได้แปะเปิดอะไรทั้งสิ้นเลยไอ้น,นี่กลัว จทย์พจทยปุ๊บร้อนตัววิ่งหนีเลยเมียโดนกระชากไปดีน้ำมันไม่ราดตัวเรือดีไม่มีไฟประกายไฟอ่ะดีไม่มีใครแบบว่าจุดไม่กีดอีกเข้าไปเนี่ยแย่เลยเอาละค่ะทีนี้มาตามเรื่องการเมืองเรื่องร้อนเรื่องปูฮะคิงแคลปอลาสก้าคิงแคลปชื่อกลมใจกับปูเจ๊แต่ว่าไปฮะเดี๋ยวไปดูการ์ตูนก่อนดีไหมฮะอ่าไปพักกันที่ดูการ์ตูนก่อนนะครับผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินของชัยราชวัตรวันนี้นะครับในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ วันนี้พูดถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการลองไปดูครับก็เป็นผู้ชายสองคนคุยกันอยู่ในร้านอาหารนะครับช่องแรกนะครับผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าสอสอในสภาโดดร่มจนการประชุมล่มบ่อยๆแล้วยังไปจุ่นกับการทำงานของสารรัฐมนูญทำไมอ่าคนนี้ก็บอกว่านายกบอกให้ทวงดุลอำนาจไงละ่ะอันนี้สงสยัยทวงดุลยังไงเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติไม่ทำหน้าที่ก็ต้องให้ฝ่ายตุลาการหยุดทำหน้าที่ด้วย เออพูดง่ายๆก็คือหน้าที่ของตัวเองเนี่ยทำหรือ,อยังนะฮะสสเนี่ยสภาล่มบ่อยออกกฎหมายซึ่งปรากฏว่ากฎหมายที่มีอยู่แล้วบางการบังคับใช้เนี่ยรัฐบาลก็ละเลยอย่างกองทุนการออมเป็นต้นนะครับไปดูที่ไทยโพสต์บ้างนะครับไทยโพสต์พูดเรื่องนี้เลยครับเ <c oughs> ผาบ้านเ <c oughs> ผาเมืองตัวเองนะครับก็เป็นภาพน่าจะเป็นนายกหญิงของเราเนี่ยนะฮ <c oughs> <ค>ะประเทศของดิฉันมันห่วยแตกแล้วก็จุดไฟเผาประเทศตัวอื่นคนตัวเองต่อหน้าสายตานานาชาติเลยนะครับนี่แหละครับ ก็คงเปรียบเปลยถึงการไปอ่านปาฐกถาที่มีเนื้อหาสาระโจมตีองค์กรอิสระของประเทศตัวเองดูเสียงลำพึงของต่างชาติเขาสิครับโคตรโง่งี้เป็นนายกได้ไงเผาบ้านตัวเองเผาประเทศตัวเองเนี่ยนะครับเขาก็มองกันอย่างนี้สะท้อน uh. ออกมาผ่านทางกระตูนไทยโพสต์นะครับ uh. เหตุเกิดแยกบางนาครับเรื่องเดียวกันแต่คราวนี้ดูภาพนี้ภาพเดียวจบเลยครับเป็นภาพผู้หญิงที่ขึ้นโพเดียมนะครับโดย uh. ถูกไทลานนะฮะแล้วก็พูดภาษาเนี่ยเป็นภาษาซึ่ง ด่าพ่อเล่าแม่องค์กรอิสระประเทศตัวเอง<ะ>และประชาธิปไตยในประเทศตัวเองพูด,ดง่ายๆคนฟังนี่ก็เอาหนังสือพิมพ์เอาขึ้นมาบังกันน้ําลายเลยทีเดียวนะครับ<ะ>อ่าก็ถูกไขาลานมานะครับนี่คือการ์ตูนโดยกุยค่ะสุดท้ายครับการ์ตูนแนวหน้าโดยการ์ตูนพจนะครับพูดถึงเรื่องนี้ครับสองเรื่องมาโยงกันเราต้องปลดปล่อยกลุ่มแนวร่วมก่อการร้ายโดยไม่มีเงื่อนไขตามที่พวกเขาเรียกร้องอลูกน้องก็ถามปลดปล่อยกลุ่มแนวร่วมก่อการร้าย r n เหรอครับเปล่า ปลดปล่อยกลุ่มแนวร่วมก่อการร้ายนปชที่ต้องคดีเผาบ้านเผาเมืองกับพี่แมวที่กําลังหลบหนีคดีทุจริตจะได้กลับมาแบบเท่ๆไงหลังตึงเลยค่ะปิดท้ายกันด้วยนะคะคนเขียนการ์ตูนซึ่งโพสค่ะครับนะคะชัยราชวัตรราชาการ์ตูนเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยได้โพสต์ความคิดเห็นที่ ทำให้สังคมออนไลน์อื้ออิอีกแล้วนะคะหลังจากเคยโพสต,ตอนที่สมัยเลือกตั้งผู้ว่ากทมและตอนที่เลือกตั้งผู้ว่ากทมถือได้ว่าคุณชัยรัชวัตรได้ทําให้เกิดเขื่อนแตกปรากฏการเขื่อนแตกหลังจากคุณชัยรัชวัตรโพสขึ้นมาแล้วเนี่ย ก็มีบิ๊กเนมต่างๆชูเบอร์16กันเป็นทีวแถวเลยนี่ล่าสุดใหม่อีกแล้วค่ะหลังจากที่เกิดสถานปักตการมองโกเลียคุณชัยราชวัตรก็เลยเอาภาพที่อุลานบาตอเนี่ยนะคะเป็นภาพที่นายกหญิงของเราเนี่ยนั่งเอี้ยเฟียมอยู่บนเวทีแล้วคุณชัยราชวัตก็ก็บอกว่าโปรดเข้าใจใหม่ด้วยครับกะรีไม่ใช่หญิงขายกะรีไม่ใช่หญิงคนชั่วกะรีแค่เรกขายตัวแต่หญิงคนชั่วที่แรกขายชาติ S 1> <S 1> ปรดเข้าใจใหม่ด้วยครับย้ำอีกคนหนึ่งเผื่อฟังไม่ทันเดี๋ยวผมมาจบก่อนกัลีไม่ใช่หญิงคนชั่วกรรีแค่แร่ขายตัวแต่หญิงคนชั่วเที่ยวแร่ขายชาติ<ะ>และมีภาพประกอบสามรูปจากอุลันบาตอม <M> mm> มีสามรูปด้วยนะโอโไอ้สามรูปนะอะรูปภาพสามรูปประกอบไม่เขียนด<อ>้วยนะ<อ>แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยพี่เอ็กกี้นะคะพี่เอ็กกี้ได้ให้ความรู้กับเราซึ่ง ตรงกับวันแรงงานแห่งชาติอย่างดีมากต้องกราบขอบพระคุณพี่เอกกี้นะคะบ,บอกว่าจะทําอย่างไรลหละเมื่อลูกจ้างถูกล่วงละเมิดทางเพศเขาบอกว่าทนายเคยมีคําถามจากลูกจ้างหลายๆคนหลายๆครั้งส่วนมากเป็นลูกจ้างหญิงเกี่ยวกับเรื่องการถูกคุกค,คามทางเพศจากหัวหน้าง,งานที่เป็นชายบ,บางคนถูกข่มขืนอนาจารย์ไม่กล้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานตํารวจเพราะกลัวเพราะอายเพราะช่วงหลังเนี่ยมีคําถามมาเยอะทนายเลยต้องเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นแนวทางให้หัวหน้า ทราบว่าอะไรเนี่ยคุกค,คามอะไรอ n ด o นะฮะลูกจ้างก็ได้นับรู้สิ่ของตัวเองว่าควรจะปกป้องตัวเองอย่างไรเมื่อถูกกระทําแล้วควรทําอย่างไรก่อนอื่นต้องดูกฎบหมายแรงงานมีกําหนดข้อห้ามไว้เมื่อดูพรบคุ้มครองแรงงานปี4 1หนึ่งแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่2ปี51กฎหมายบัญญัติไว้ว่าห้ามมิให้ในายจ้างหรือหัวหน้าง,งานผู้ควบคุมงานหรือผู้ตรวจงานล่วงเกินคุกค,ค,คามหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อลูกจ้าง กฎหมายนี้กําหนดห้ามไม่ให้บุคคลทั้ง4ประเภทล่วงเกินทางเพศหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อลูกจ้างเนื่องจากในบทของกฎหมายฉบับนี้แต่เดิมเนี่ยห้ามล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างหญิงและเด็กครับพอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปี51แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เพื่อให้กว้างขวางขึ้นไม่ใช่เฉพาะแต่ลูกจ้างหญิงและเด็กเท่านั้นแต่จะตีความหมายรวมไปถึงลูกจ้างที่เป็นเด็กหญิงและเด็กชายด้วยอ๋อผู้ชายก็ถูกคุกคามใช่เด็กชายด้วยรวมถึงลูกจ้าง ลูกจ้างชายด้วยเด็กหญิงเด็กชายลูกจ้างหญิงลูกจ้างชายถ้าบุคคลทั้ง4ประเภทนี้กระทาการหากบุคคลทั้ง4ประเภทนี้กระทาการฝ,ากฝ่าฝืนต่อกฎหมายลูกจ้างจะต้องดาเนินการกันอย่างไรล่ะเพราะว่าบทบัญญัตินี้ได้กําหนดลงโทษอาญาไว้บุคคลทําผิดต้องลงถูกลงโทษผู้ใดฝ,ฝ่าฝืนต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0,000ดังนั้นเมื่อลูกจ้างคนไหนถูกถูกคุกค,คามทางเพศน่ะจะต้องไปแจ้งความร้องทุกข์นะจ๊ะต่อตำรวจให้ตำรวจดำเนินคดีต่อคนที่ทำผิดจะได้แบบ จะได้เข็ดหลาบนะคะจะได้เข็ดหลาบเขาบอกว่าการอนาจารเนี่ยนะคะมันก็มีบางคนเนี่ยเขาบอกบางคนถูกอนาจารจนต้องอับอายทํางานไม่ได้ต้องลาออกต้องตกงานต้องขาดไรายได้เสียหายต่อชื่อเสียงเสียหายต่อครอบครัวทั้งหมดนี้ได้หมดเลยรจริงจร<อ>ิงนอกจากจะรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วนะครับสาหรับคนที่ถูกคู่คามนะฮะการาที่ไปดำเนินคดีกับไอ้ตัวร้ายคนนั้นเนี่ยมันเป็นการช่วยสังคมด้วยนะ เขาบอกว่าทนทุกทรมานทนทุกและทรมานจิตใจก็เรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับค่าเสียหายทางจิตใจงไงอ่ทนท,อทนทุกทรมานจิตใจ ตกงานลางานแบบครอบครัวมีผลกระทบเรียกร้องค่าเสียหายจากนายจ้างได้เลยถ้าถูกคุกคามทางเพศไปที่แพ่งไปที่แรงงานได้นะคะบปิดความนี้อันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะอันนี้มาจากทนายป๊อตดอทคอมค่ะโอ้น่ารักมากเลยขอบพระคุณพี่เอคิ้วทนายป๊อตดอทคอมด้วยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาโอ้ยจากมองโกเลียมาสู่คอลมอรเลียคอลมอรเลียกันใหญ่เลยเออมีการเลียกันใหญ่โตวันนี้ว่างมาหาพี่ ดี๋ยวพี่คือพี่จะสอนน้องเรื่องการเลียไม่ได้ถ้าพี่เลียเก่งปา่านนี้พี่รวยเป็นสอยุธไปแล้วใช่ไหมฮะแต่พี่จะสอนน้องให้น้องทําใจครับ <c oughs> จงทําใจซะวิธ <c oughs> ียากไม่ยากเลยสองบาทห้าิไปซื้อยาทําใจมากินเดี <c oughs> ๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าไปดูจากมองโกเลียสู่คอรมอรเลียและปู่จะเป็นยังไง <c oughs> อุย้ยโชคไปทั้งตัว <c oughs> ฉันเห็นต้องไปสมบูรณ์เพราะฉันหนาอีกรอบนี่ย